สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปวันนี้จะพามาเข้าครัวนะคะทำแกงวุ้นเส้นใส่ปลากระป๋องนะคะอันนี้คือวุ้นเส้นที่ต่ายแช่ไว้แล้วนะคะแล้วก็ปลากระป๋องยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะผงชูรสค่ะน้ำปลาค่ะปลานะคะต้นหอมใบแมงลักค่ะน้ำปลาก็ประมาณช้อนนะคะประมาณช้อนนิดๆนะคะอันนี้คือตะไคร้ค่ะใบมะกรูดค่ะพริกค่ะกระเทียมหอมแดงแล้วก็เอามาโขกนะคะเดี๋ยวจะมาโขกโอเคค่ะเดี๋ยวแต่ไปโขกก่อนนะคะแล้วก็ต้นหอมค่ะแซ่บแบบง่ายๆค่ะนี่คือน้ำเปล่านะคะก็ใส่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดแล้วค่อยใส่พริกที่เราตำนะคะแกงง่ายๆค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็ตำพริกใส่พริกกับกระเทียมที่เราโขกเอาไว้นะคะโขกพอหยาบๆนะคะแล้วก็ตะไคร้ค่ะทุบเอานะคะใบมะกรูดฉีกๆค่ะ2ใบค่ะหอมแดงเล็กน้อยนะคะน้ำปลาค่ะเทลงไปเลยผงชูรสค่ะใส่น้อยแซ่บน้อยใส่เยอะแซ่บเยอะรอให้เดือดค่ะเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ปลากระป๋องลงไปค่ะเส้นก็เสร็จแล้วนะคะหอมหวนมากรสชาติอร่อยแล้วก็จะใส่ใบแมงลักค่ะเก็บจากสวนหลังบ้านนะคะเนี่ยต้นหอมโอเคค่ะสวัสดีนะคะง่ายๆสไตล์ใครสไตล์มันนะคะสวัสดีค่ะ